มาต่อกันที่ร้านอาหารทะเลซีฟู้ดนะคะที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากกับร้านนี้เลยค่ะครัวในวังค่ะจังหวัดสมุทรสาครค่ะก็เดินทางประมาณชั่วโมงนิดๆค่ะก็ได้มาทานร้านอาหารบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วค่ะทานอาหารไปแล้วก็นั่งชมวิวทะเลไปจะบอกว่าคุณแม่ชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยค่ะวันนี้เราจะสั่งอะไรกันนะคะเดี๋ยวมาดูที่เขาแนะนำนะคะก็จะเป็นห่อหมกทะเลข้าวผัดปูเนี่ยต้องสั่งค่ะข้าวดีมากกรวนมากหอมมากเลยค่ะประทับใจมากเอาอะไรมามากอีกคะเนี่ยสั่งมาทานกับคุณแม่2คนนะคะก็สั่งขนาดกลางมาค่ะและที่สำคัญราคาก็ดีด้วยนะคะให้วัตถุดิบมาขนาดนี้อยู่ใกล้ทะเลค่ะได้กินของสดเนี่ยคือฟินที่สุดแล้วค่ะรสชาติอร่อยถูกปากเราและแม่มากเลยค่ะมะพร้าวเนี่ยก็เป็นมะพร้าวอ่อนนะคะและอีกเมนูนึงที่อยากแนะนำค่ะยำพูพูรสชาติยำเขาดีมากเลยค่ะเรา2คนแม่ลูกชอบรสชาติแบบนี้ค่ะอร่อยยกนิ้วให้เลยบรรยากาศก็ลมแบบเย็นสบายมากๆเลยค่ะคุณแม่เอนจอยอีกแล้วสั่งแตงกวามาเพิ่มเพราะว่ากินกับข้าวผัดปูค่ะยังมีอีกเมนูนึงค่ะเมี่ยงหอยแครงให้มาเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะหอยตัวอวบอิ่มมากและที่สำคัญสดมากๆเลยค่ะกินเป็นเมี่ยงแบบนี้ค่ะโอ้โหดีมากวันหยุดสุดสัปดาห์ใครอยากแบบพาแม่พาครอบครัวพาแฟนมาทานนะคะเดินทางออกจากกรุงเทพเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงนิดๆก็ได้มาทานบรรยากาศแบบนี้แถมอาหารอร่อยแล้วก็สดอีกค่ะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะมีทริปไหนอีกนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวร้านอาหารให้ดูค่ะยังไงก็อย่าลืมไปทานนะคะครัวในวังจังหวัดสมุทรสาครค่ะ